นที่รักและเคารพอย่างยิ่งครับคือเนื่องจากผมได้รับมอบหมายจากพระท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เป็นหัวหน้าคณะในการที่จะร่วมการผ่าพิสูจน์ศพน้องแตงโมในวันนี้นะครับก็ได้เรียนเบื้องต้นให้กับทางสื่อมวลชนได้รับทราบว่าวันนี้ได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างนะครับในช่วงเช้า 11:00 นเนี่ยนะครับเราก็ได้ดำเนินการประชุมโดยมีคณะกรรมการดังนี้นะครับก็มีหมอวรวีนะครับเป็นประธานคณะกรรมการในการผ่าพิสูจน์นะครับแล้วก็มีแพทย์จากโรงพยาบาลรามาแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาแพทย์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และมีทันตแพทย์ที่เข้ามาร่วมผ่าพิสูจน์ในครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อให้ครอบคลุมถึงประเด็นที่มีความต้องการของคุณแม่น้องแตงโมซึ่งได้ยื่นเรื่องเข้ามาที่กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการดังกล่าวตลอดจนมีอาจารย์หมอนะครับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสนันเป็นผู้สังเกตการนะครับและมีน้องตะเต๊ดนะครับเต๊ดใช่ไหมเต๊ดสัตวัตรนะครับแล้วก็มีทนายกฤษณะนะครับที่เป็นตัวแทนของคุณแม่เข้าร่วมในการรับฟังและก็มีผู้บังคับการนิติเวชวิทยาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะเข้ามาร่วมในการที่จะชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องการผ่าพิสูจน์แล้วก็มีการบรรยายสรุปให้ทราบว่าได้ดำเนินการอะไรไปบ้างนะครับเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่าประเด็นดังกล่าวก็ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นไว้แล้วว่าดำเนินการอย่างไรก็เป็นขั้นตอนของการที่จะลงไปเพื่อเข้าตรวจการผ่าพิสูจน์ของน้องแตงโมอีกครั้งหนึ่งดังนั้นผมจะขออนุญาตอ่านประเด็นที่แม่น้องแตงโมได้มีข้อสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำงานในกรอบของการตรวจพิสูจน์ศพของแม่น้องแตงโมไม่ของน้องแตงโมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็อาจจะด้วยความที่วันนี้ฟอร์มาลีนเข้าไปในจมูกเยอะไปหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ต้องเข้าไปดูเรื่องนี้นะครับเอาละครับก็จดเอาแล้วกันนะครับสิ่งที่คุณแม่นะครับมีความประสงค์อยากให้เราตรวจพิสูจน์ก็คือบริเวณที่ศีรษะโดยรอบของผู้ตายใบหน้าของผู้ตายบริเวณลำคอผู้ตายที่สวมสร้อยบริเวณหน้าอกใต้ลำคอบริเวณบาดแผลที่ขาบริเวณบาดแผลบริเวณน่องและข้อพับทั้งสองข้างบริเวณเล็บมือทั้งสองข้างของผู้ตายบริเวณแผ่นหลังของผู้ตายบริเวณหลอดลมของผู้ตายบริเวณอวัยวะเพศของผู้ตายเสื้อผ้าที่ผู้ตายสวมใส่ในวันเสียชีวิตสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณแม่น้องนะครับได้ร้องขอให้สำนักงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมดำเนินการตรวจพิสูจน์ตลอดจนข้อสังเกตที่จะต้องมีการเพิ่มเติมเข้าไปในบางประเด็นเพื่อให้คลายสงสัยด้วยนะครับอาจารย์หมอคุณหญิงพรทิพย์ก็ได้กรุณาแนะนำด้วยนะครับในบางจุดที่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ดังนั้นเราก็จะวางไทม์ไลน์ในการที่จะบอกว่าหลังจากที่มีการชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่พอที่จะ
แจ้งให้ทราบได้บ้างและในบางประเด็นก็อาจจะต้องใช้เวลาเพราะเนื่องจากว่าเราจะต้องนำสิ่งที่วันนี้ผ่าพิสูจน์เนี่ยเข้าตรวจสอบในห้องแลบอีกครั้งหนึ่งดังนั้นก็จะรอเรื่องของผลสรุปรายงานของคณะแพทย์อีกครั้งหนึ่งด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเวลากระชั้นชิดมากก็ต้องรอให้แพทย์แต่ละท่านเนี่ยได้สรุปว่าวันนี้ท่านได้ดำเนินการตรวจพิสูจน์ในแต่ละท่านอะไรบ้างนะครับแล้วก็รับรองลายมือชื่อไว้นะครับโดยท่านประธานหมอวรวีก็จะเป็นคนสรุปประเด็นในเรื่องของรายงานการตรวจพิสูจน์ในวันนี้หลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นเรื่องของกรอบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็น DNA หรือเนื้อเยื่อทั้งหลายนะครับผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ท่านก็จะเป็นคนติดตามผลและเราก็วางกรอบไว้ว่าภายใน2สัปดาห์นี้ทุกอย่างที่เราดำเนินการไปจะต้องได้คำตอบแล้วเสร็จในกรณีเรื่องของการตรวจพิสูจน์นะครับดังนั้นก็จะให้สื่อมวลชนได้รับทราบว่าเราได้เร่งและดำเนินการที่จะทำต่อให้นะครับส่วนบางประเด็นที่ใน11ข้ออาจจะมีบางเรื่องที่ไปก้าวล่วงของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะดำเนินการได้เนื่องจากว่ากฎหมายไม่ได้อนุญาตให้เราทำได้นะครับเพราะฉะนั้นในบางเรื่องก็อาจจะต้องสอบถามจากทางพนักงานสอบสวนต่อไปหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องดำเนินการต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็คือหนึ่งในส่วนหนึ่งของจิ๊กซอเรื่องหนึ่งที่จะให้เกิดความกระจ่างในเรื่องที่พี่น้องประชาชนสงสัยนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะให้นะครับแพทย์ที่บางท่านนะครับที่ตอบในมุมที่ท่านสามารถชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบได้บ้างนะครับว่าอะไรที่มันสามารถชี้แจงได้ทันทีนะครับก็เดี๋ยวคงจะให้ทางลองท่านประธานนะครับในฐานะเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ชี้แจงในขั้นตอนดังกล่าวว่าจะให้แพทย์ที่วันนี้เนี่ยสามารถตอบในเบื้องต้นได้บ้างเนี่ยคือประเด็นอะไรนะครับขออนุญาตนะครับก็ในส่วนของการชันสูตรพลิกศพครั้งที่สองวันนี้นะครับต้องเรียนทางทุกท่านให้ทราบก่อนนะครับการชันสูตรพลิกศพครั้งที่สองเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับที่ไม่เหมือนกับการชันสูตรศพครั้งแรกนะครับวันนี้สิ่งที่ตามที่ท่านเลขาเลขารัฐมนตรีได้นำเรียนนะครับก็คือว่าเราได้มีการประชุมร่วมกับทางผู้ผ่าชันสูตรศพครั้งแรกก็คือสถาบันนิติเวชวิทยาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการผ่าชันสูตรศพครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้ร่วมกับทางคณะกรรมการในการผ่าชันสูตรนะครับทำการตรวจชันสูตรศพนะครับโดยการเริ่มต้นก็คือเราดูจากลักษณะภายนอกทั้งหมดนะครับดูเรื่องของบาดแผลที่มีการเกิดขึ้นให้ตรวจพร้อมกับในกรณีของการตรวจเจอในครั้งแรกนะครับอันที่สองก็คือตรวจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายหลังตายนะครับซึ่งหลายท่านก็ทราบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังตายการเปลี่ยนแปลงภายหลังตายที่มีการเน่าของร่างกายนะครับของคุณแตงโมนะครับก็มันจะมีบางส่วนที่มันไปทำให้เกิดความแปลกสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงภายหลังตายนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของบาดแผลหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงภายหลังตายก็จะมีการตรวจและก็การตัดเนื้อเยื่อนะครับเพื่อไปทำการตรวจในห้องปฏิบัติการนะครับนอกจากนี้ก็ตามประเด็นที่ทางคุณแม่ได้ส่งผ่านท่านเลขาธิการสีมานะครับเราก็ได้ทำการตรวจลงไปเฉพาะจุดนะครับเช่นบริเวณของอวัยวะเพศนะครับบริเวณของบาดแผลต่างๆบริเวณของหลอดลมนะครับนะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เรียนเชิญท่านทันตแพทย์จากทางคณะทันตแพทย์ศาสตร์จุฬานะครับเพื่อมาทำการตรวจฟันนะครับในกรณีที่มีประเด็นในเรื่องของการบาดเจ็บของฟันหรือไม่นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ได้มีการเปรียบเทียบภาพถ่ายทางรังสีนะครับโดยการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจะดูเรื่องของการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกนะครับและก็กระโหลกศีรษะต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากการตรวจทั้งหมดก็วันนี้ได้ทำการตรวจเรียบร้อยแล้วแล้วก็คิดว่าผลในเรื่องของการชันสูตรศพเนี้ยก็จะ
น่าจะเร่งให้เสร็จแล้วก็จะพยายามให้เสร็จภายใน2สัปดาห์ตามที่ท่านเลขาได้พูดถึงนะครับขอบคุณนะครับขอพูดเดี๋ยวสักครู่นะก็จากที่ท่านประธานวรวีได้กรุณาพูดแล้วนะครับก็ในเรื่องของการที่วันนี้พบอะไรบ้างนะครับก็อยากให้อาจารย์หมอพันทิพย์นะครับได้ชี้แจงให้ทราบในแต่ประเด็นที่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นตัวแทนของทางญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็อาจารย์ได้กรุณาแจ้งให้พี่น้องได้ทราบครับขอบคุณค่ะก็ไม่ได้พาไปก้าวไก่นะมันทำให้สิ่งที่สื่ออยากรู้เรื่องแรกเลยนะคะก็คือคุณหมอจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นผู้เห็นศพครั้งแรกลูกตาปกติไม่มีบาดแผลไม่มีลักษณะการเน่าที่ไม่เท่ากันสองซีกนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมีความเปลี่ยนแปลงหลังตายของศพที่ขึ้นจากน้ำและมันไปค้างอยู่ที่โรงพักก่อนจะไปถึงสถาบันนิติเวชและภาพที่หลุดมันเป็นภาพที่อยู่ในรถมันก็เลยเกิดความเข้าใจผิดหมอได้ดูภาพของคุณหมอจากทุกคนด้วยได้ดูของสถาบันนิติเวชและก็ได้ดูการผ่าศพซ้ำสรุปว่าฟันเนี่ยครบค่ะไม่มีรอยช้ำไม่มีบาดแผลใดๆหนังศีรษะกระโหลกศีรษะไม่แตกหนังศีรษะก็ไม่มีรอยช้ำแต่สมองเนี่ยเราต้องดูภาพของสถาบันนิติเวชซึ่งในครั้งนี้สถาบันนิติเวชได้ดำเนินการตรวจอย่างละเอียดนะคะไม่มีใครบังคับให้พูดนะคะเขาตรวจละเอียดและครบถ้วนนะคะอย่างเยี่ยมเลยเนี่ยแต่ว่าเขามีระเบียบที่ไม่ให้หมอได้เข้าไปฟังได้เขาก็เลยพูดเรื่องทนายซึ่งทนายอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเพราะนั้นประเด็นแรกจบนะคะฟันอยู่ครบค่ะนะคะอาจจะมีสิ่งที่หายไปไม่เกี่ยวกับเรื่องบาดเจ็บมันเป็นเรื่องครอบฟันอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ได้คนที่มาดูเนี่ยก็คือเป็นอาการคณะทันตแพทย์เลยนะคะสองก็คือศีรษะไม่มีบาดแผลและที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ใครห่วงเรื่องถูกรัดคอบีบคอจากภาพถ่ายครั้งแรกก็จะเห็นว่าตาไม่มีจุดเลือดออกคือไม่มีลักษณะของการขาดอากาศนะคะมันก็เป็นตัวช่วยตอบในสิ่งที่ไม่ได้ถ่ายนี้นะคะแต่มันเป็นการประมวลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถัดมาก็คือเรื่องของบาดแผลที่ขานะคะซึ่งบาดแผลที่ขาที่เราทำอะไรใหม่ไม่ได้แต่ว่าการมาร่วมกันดูในครั้งนี้ทำให้เราเห็นซึ่งมันก็เห็นมาแล้วจากสถาบันนิติเวชนะคะแต่เห็นความชัดของบาดแผลที่มีลักษณะเฉพาะนะคะซึ่งตรงนี้คงจะต้องให้พนักงานสอบสวนคุยกับคุณหมอคณะกรรมการชุดนี้กับนิติเวชเพื่อจะเอาไปเปรียบเทียบว่ามันเกิดจากอะไรมันเป็นบาดแผลที่สวยนั้นมาห้ามมีความมีลักษณะเฉพาะนะคะที่จะบอกได้ว่าน่าจะโดนอะไรมาประมาณนั้นนะคะเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศอะไรประมาณนี้ก็ตรวจให้หมดแล้วจุดใหญ่ใจความคือเราติดใจเรื่องศีรษะกับฟันก็ตอบให้แล้วนะคะมีเรื่องใหญ่ๆอะไรอีกนะอาจารย์ทั้งเรื่องปัสสาวะนี่คือสามารถดูได้ละเอียดไหมคะกระเพาะปัสสาวะดูจากรูปถ่ายที่สถาบันนิติเวชได้ดำเนินการถ่ายไว้อย่างละเอียดแล้วก็ชัดเจนค่ะว่ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันไม่ได้เต็มแต่มันก็บอกอะไรไม่ได้ค่ะมันบอกอะไรไม่ได้เนื่องจากศพมันก็เน่าเพราะฉะนั้นในทางนิติเวชทุกคนต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้เห็นปั๊บบอกได้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะเหมือนกับการเห็นบาดแผลใหญ่ว่าจะเกิดจากใบพัดไหมแน่นอนมันไม่เหมือนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ใช่นะคะหรือใช่แปลว่าจะต้องตรวจอย่างอื่นแต่วันนี้เรามาดูร่วมกันจากพวกมหาวิทยาลัยมีจุฬานะคะรามาแล้วก็ธรรมศาสตร์แล้วก็สถาบันนิติเวชเราเห็นบาดแผลเพราะแต่ทุกคนท่านถามมันเป็นเรื่องในคดีค่ะแต่ว่าผ่านไปก็คือให้พนักงานสอบสวนช่วยกรุณามาคุยกับคุณหมอเพื่อที่จะเอาไปดูว่ามันเกิดจากอะไรมันดูสวยเกินไปอย่างนี้อาจารย์ถ้าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันเกิดมีโอกาสที่จะเกิดอะไรอาจารย์พูดให้ดูไม่ได้สวยเกินไปนะคะว่ามันมีลักษณะเฉพาะที่น่าจะหาได้ว่าเกิดจากอะไรซึ่งตัวนี้ไม่ใช่แผลใหญ่นะเป็นแผลอื่นเพราะฉะนั้นแต่ก็ควรสื่ออย่าลงไปในรายละเอียดแต่บอกว่าการมาดำเนินการในครั้งนี้มันทำให้ได้ประเด็นแล้วก็ต้องขอบคุณการชันสูตรครั้งแรกที่ชัดเจนว่าแผลใหญ่เกิดขึ้นก่อน
สียชีวิตแล้วมันก็ทำให้แคบเข้าแต่ถ้าทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์กับพนักงานสอบสวนกับพิสูจน์หลักฐานน่าจะตอบได้ค่ะแล้วก็รายละเอียดอื่นจะเป็นอาจารย์หมอนะคะจากนักชุดสถาบันเดี๋ยวเสริมให้นิดหนึ่งประเด็นที่มีคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกร่างกายกับบาดแผลก็ได้ดูทั้งหมดแล้วนะครับก็แล้วก็โดยเฉพาะที่ก็มีคุณหมอสลาวุฒิก็ได้เปิดดูในรอยบาดแผลที่มีอยู่ว่ามีร่องรอยการแตกหักหรือบิดหรือไม่นะครับแล้วเราก็ดูจากภาพที่เป็นCTสแกนทั้งหมดนะครับก็เห็นทั้งโครงสร้างเลยว่ายังไม่มีร่องรอยของการแตกหักหรือการบิ่นของกระดูกแต่อย่างใดนะครับอันนี้คือจากที่เห็นด้วยตาไว้ก่อนอันนี้คือเจอจากที่เราเห็นก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คงรอผลจากรายงานแพทย์อีกสักครั้งหนึ่งว่าแพทย์ได้สรุปอะไรไว้แล้วบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของท่านผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับท่านก็จะได้รอผลจากสรุปรายงานแล้วก็ชี้แจงให้ทางสื่อมวลชนได้ทราบจะได้เข้าใจว่าจากนี้ต่อไปมันจะเดินไปสู่กระบวนการใดบ้าง1 2 3 4ท่านก็จะได้ติดตามผลการดำเนินการตรงนี้ได้ง่ายขึ้นครับลืมบอกไปนะลืมเดี๋ยวนิดนึงค่ะลืมบอกไปนิดนึงว่าครั้งนี้ก็ได้ให้คุณเต็กสัตวัฒน์ซึ่งญาติฝ่ายคุณพ่อประสานกับคุณแม่แล้วก็มีหนังสือนะคะมาพร้อมกับทนายก็ร่วมสังเกตการก็นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเชิญค่ะคุณเต็กต่อเลยค่ะว่าถ้าคุณเต็กได้เป็นตัวแทนของทางญาติฝ่ายคุณพ่อมาดูในวันนี้เรามีข้อสงสัยอะไรในส่วนของข้อสงสัยที่เกี่ยวกับคดีผมอาจจะไม่สามารถกล่าวได้ทั้งหมดนะครับแต่ผมขออธิบายให้คนเข้าใจว่าผมมาทำอะไรนะครับก็คือว่าในส่วนของครอบครัวของคุณแตงโมเนี่ยก็คือฝั่งคุณพ่อและคุณแม่นะครับจริงๆแล้วทั้งสองฝั่งก็ได้ติดตามคดีนี้อย่างสม่ำเสมอนะครับโดยเฉพาะฝั่งคุณพ่อก็เช่นกันแต่ว่าด้วยอายุด้วยการที่เขาดิวกับสื่อไม่ได้เพราะตามตรงเรียนตามตรงนะครับเคยมีสื่อบุกเขาไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ได้นะครับมันก็เลยเป็นจุดที่เขาได้ประสานกับอาจารย์พงษ์ชัยนะครับว่าจะมีใครได้สักคนหนึ่งไหมที่จะเป็นตัวแทนครอบครัวนะครับที่จะร่วมสังเกตการจริงๆก็ผมก็งงก่อนหน้านี้ไหมครับขออนุญาตไม่กล่าวนะครับแต่ว่าคำตอบต่างๆที่เป็นเนื้อหาหลักเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่แต่ละท่านได้ชี้แจงแล้วนะครับผมมีหน้าที่ในการที่จะนำเสนอข้อมูลนี้กับครอบครัวทั้งสองฝั่งกันนี้แล้วการที่คุณเต้จะไปเสนอครอบครัวเนี่ยวันนี้คุณเต้ถือว่าคือพอใจไหมกับผลการที่คณะกรรมการได้มีการตรวจสอบนะครับคือผมเริ่มต้นได้ตั้งแต่ตอนช่วงเข้าประชุมนะครับตามเขาเรียกว่าเฉพาะจุดที่ผมสามารถเข้าไปได้ตามข้อบังคับทางกฎหมายนะครับแล้วก็ได้รับทราบข้อมูลผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณแตงโมเองนะครับแล้วเมื่อเป็นประโยชน์กับตัวคุณแตงโมนั่นหมายถึงว่าเป็นประโยชน์กับคนในครอบครัวนะครับเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนของข้อกฎหมายต่อไปแต่ที่ตัวเองไม่มีข้อมูลหรือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสุดๆครั้งนี้ได้ฟังคณะกรรมการแล้วรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่ทางบวกไหมครับผมเห็นด้วยกับคำว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในเขาเรียกว่าสถานะของคนที่เป็นวิชาชีพนะครับก็เลยว่าตอนนี้เรามีสื่อทั้งเรื่องปัญหาของทนายปัญหาเรื่องของเจ้าหน้าที่หลายๆคนที่สังคมกำลังตั้งคำถามอยู่ผมเนี่ยเป็นคนที่ออกจากจุดนี้ไปทั้งหมดเลยเพราะผมไม่ได้เป็นทั้งทนายไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รับนะครับผมเป็นแค่พี่น้องคริสเตียนที่รักแตงโมเหมือนกับอีกคนหลายๆคนรวมถึงสื่อมวลชนที่รักเขานะครับผมมาเป็นพยานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านเสียใดๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมนำไปบอกกับคนในครอบครัวแน่นอนครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาชอบหรือไม่ชอบหรือสามารถเป็นคำตอบในเรื่องของคดีได้หรือไม่ที่ผมไม่ทราบแต่ผมก็จะเล่าทุกสิ่งที่ผมเห็นนะครับแม้ว่าบางครั้งข้อมูลมาชุดข้อมูลผมอาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดผมก็ต้องปรึกษาของคุณหมอแล้วว่าคุณหมอครับลักษณะแบบนี้คืออะไรและผมเห็นการทำงานที่หลายๆคนพยายามใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญของตัวเองเนี่ยอธิบายนะครับแต่ว่าแน่นอนครับอย่างที่หลายท่านได้แจ้งว่ามันมีแกปเวลาของมันเราเห็นแค่บางจุดที่เห็นด้วยสายตานะครับแล้วก็อธิบายได้ช่วงในแค่บางเรื่องเท่านั้นเองแต่ว่าอย่างที่ผมบอกข้อมูลที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณแตงโมครับแสดงว่าการชันสูตรรอบสองวันนี้ไม่สามารถที่จะคลี่คลายประเด็นข้อสงสัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาตลอดสองวันนี้ได้ชัดเจนต้องรอผลของการชันสูตรครับข้อมูลบางชุดที่จะเป็นต้องสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็จะเปิดเผยได้ไหมคะว่าเราได้สอบถามจุดไหนในบ้านที่ถามเพิ่มเติมกับทางผู้เชี่ยวชาญนะคะเดี๋ยวให้ทางผู้เชี่ยวชาญที่จะตอบนี่เหรอนะมันไม่ได้คลี่คลายไปทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนติดใจมากกับเรื่องฟันเรื่องแผล
อย่างน้อยจะได้อ้ออีกเรื่องคือสื่อจากโซเชียลเนี่ยตรงนี้โดนราดน้ำมันจุดไฟเผาอะไรประมาณเนี้ยมันคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลังตายซึ่งเราก็ตัดส่วนด้วยแล้วก็เกี่ยวที่เนื้อแล้วเรียบร้อยประมาณอย่างนี้ค่ะคือคร่าวๆเพื่อให้ใจเย็นๆลงแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะขอให้เชื่อมั่นเพราะว่าภาพถ่ายและการตรวจครั้งที่หนึ่งทำไว้สมบูรณ์มากค่ะและครั้งที่สองก็จะมันก็ไม่ควรจะต่างซึ่งอันนี้ต้องรออีกสัก2อาทิตย์นะคะที่ทางคุณหญิงได้แนะนำทางคณะกรรมการในการตรวจพิสูจน์ครั้งนี้มีอะไรนอกเหนือจากที่คุณแม่ร้องขอไหมครับหน้าที่เราแนะนำไม่ได้แต่ว่าเขาถามก็คุยกันตลอดแล้วแน่ถามคุณได้ยินได้ก็เห็นว่าคือขออนุญาตในที่ประชุมว่าคณะกรรมการที่ทำงานลองให้อิสระในการที่ท่านจะดำเนินการคุณหญิงหมอไม่ได้มีข้อแนะนำใดๆเลยเว้นแต่จะมีคณะกรรมการจะมีความเห็นหรือถามนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงจะตอบให้ต้องบอกว่าอาจารย์น่ารักมากครับคือนั่งฟังอย่างดีหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็ดูจนถึงครบกระบวนการก็ต้องเรียนนี้ครับว่าสิ่งหลักๆขออนุญาตสรุปนิดนึงนะครับว่าอย่างเช่นภาพที่หลุดออกไปแล้วเห็นว่ามันมีลูกตาเปิดกับปิดเนี่ยหมอสราวุฒิจะสามารถตอบได้แล้วเพราะเราเมินเรามีภาพถ่ายครั้งแรกที่อยู่ในที่เกิดเหตุเลยก็ผมก็ได้เห็นนะครับก็ตาน้องก็ปิดสนิทได้ดีนะครับก็ไม่ได้มีประเด็นอย่างที่บอกแล้วเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็อย่างที่อาจารย์หมอพรทิพย์พูดฟันเราก็ได้เห็นและได้ตรวจอีกใหม่อีกครั้งนึงก็ยังถือว่าครบถูกต้องใช่ไหมครับอาจารย์หมอครับหมอทันตแพทย์ก็ได้กรุณาดูให้ก็ท่านก็เปิดดูแล้วก็ทุกอย่างท่านก็ดูให้เรียบร้อยนะครับหรือไฟไหม้ที่หน้าอกที่คุณแม่ถามผ่านทนายมานะครับผมก็บอกว่า1ต้องดูแล้วก็นำชิ้นเนื้อเนี่ยไปตรวจอันนี้ก็ต้องรอเพราะฉะนั้นบางอย่างสรุปฟันธงทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ก็ต้องรอว่าผลทางแลบเป็นอย่างไรข้างในใช่ไหมครับที่ต้องตรวจเนี่ยตัดชิ้นเนื้อบางส่วนออกไปเนี่ยก็ต้องใช้เวลาที่จะต้องรอเพราะนั้นวันนี้เนี่ยที่บอกได้ในบางมุมบางส่วนเนี่ยเราก็จะบอกแต่บางมุมที่เรายังไม่สามารถบอกได้เพราะมันเป็นผลทางคดีเนี่ยเราก็เข้าไปยุ่งมากไม่ได้นะครับเพราะเราต้องยืนยันว่าเราเป็นเรื่องของการตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งรอบที่สองเดี๋ยวให้ทางผู้อำนวยการได้บอกสักนิดนึงครับว่าขั้นตอนทำลายในการที่จะได้เอกสารหรือว่าจะมีการชี้แจงในเพิ่มเติมอย่างไรบ้างเนี่ยแล้วก็มีข้อกฎหมายที่อนุญาตให้เราดำเนินการได้แค่ไหนอย่างไรให้ท่านผู้อำนวยการท่านได้กรุณาพูดด้วยนะครับ เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับต้องเรียนว่าขอให้ไว้วางใจคณะทำงานชุดนี้ครับที่มาจากหลายสถาบันนะครับไม่ว่าของจุฬาของธรรมศาสตร์หรือของรามาก็ตามเนี่ยเรามีความตั้งใจอย่างมากในการทำงานแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ให้เห็นผลอย่างชัดเจนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะพยายามให้เห็นผลวันนี้ซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งแพทย์ที่ได้ลงความเห็นในวันนี้เนี่ยในเบื้องต้นก็อย่างที่ได้รับฟังกันไปแล้วครับว่าการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเสียชีวิตเนี่ยมีเหตุอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ในตาที่ถลนออกมาผมเรียนอย่างนี้เป็นรายละเอียดว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอธราวุฒิที่ไปตรวจที่เกิดเหตุจะเป็นการตรวจตามประวัติวิทยาในการตรวจชันสูตรพิสูจน์แล้วก็ถ่ายภาพไว้มันจะมีช่วงเวลาแก๊ปนิดหนึ่งที่ได้ดำเนินการขนย้ายศพนะครับไปที่โรงพักใช้เวลา2ชั่วโมงแค่2ชั่วโมงอากาศร้อนๆความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะครับมันเป็นประเด็นที่ตอบได้ดังทางวิชาการฉะนั้นเนี่ยในบางประเด็นที่กรรมการได้ดำเนินการในวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นในเรื่องของการตัดเล็บนะครับไปตรวจซึ่งจะต้องเข้ากระบวนการในเรื่องของเข้าทางแลบซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณทั้ง20วันนะครับการตัดเนื้อเยื่อบางส่วนเข้าไปตรวจก็ไม่ได้หมายความว่าของนิติเวชตำรวจไม่ได้ทำนะฮะเท่าที่ประสานงานแล้วมีข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยได้มีการดำเนินการแล้วแต่เนื่องจากเป็นประเด็นข้อสงสัยนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเนี่ยทางกรรมการดูทุกประเด็นนะครับต้องเรียนว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะเร่งรัดผลการตรวจแล้วก็กรรมการอาจจะต้องดำเนินการในเรื่องของการประชุมและมีมติมีความเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของทันตกรรมเนี่ยแพทย์ทันตกรรมก็ดูแล้วว่าบางประเด็นอาจจะมีบางอย่างดูแล้วไม่มีหักนะครับไม่มีหักแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่เป็นบางอย่างที่จะต้องไปดูประวัติย้อนหลังไปถ้าเราได้ประวัติย้อนหลังมาของคุณแตงโมเนี่ยมันก็จะได้ประเด็นที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นต้องอย่าลืมว่าการออกรายงานในครั้งนี้เป็นการรายงานครั้งที่2นะครับสภาพศพเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากสภาพอากาศ
แล้วก็ฟอร์มาลีนที่ฉีดเข้าไปนะครับแล้วก็สภาพของการที่จะศพที่ผ่านเป็นผ่าครั้งที่2ครั้งแรกเนี่ยก็มีการดำเนินการตัดชิ้นส่วนบางอย่างไปแล้วนะครับสภาพย่อยสลายของเนื้อเยื่อเนี่ยปัจจุบันไม่เหมือนเดิมก็ขอยืนยันนะครับว่าวันนี้เราได้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเลยครับแล้วก็จะทำให้เรื่องนี้ปรากฏต่อสาธารณชนได้อย่างดีผมมั่นใจว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยคงได้คำตอบที่ชัดเจนนะครับขอบคุณนะครับครับก็คงขอจะฟังขอจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คุณหมอทุกท่านนะคะเข้าไปตรวจสอบแล้ววันนี้พอจะยืนยันได้ไหมคะว่าผลการผ่าพิสูจน์รอบแรกของแพทย์นิติเวชนั้นถูกต้องแล้วค่ะครับคุณหมอเชื่อคำถามเสนอให้เห็นก็ตอบได้ว่าครบกระบวนการสมบูรณ์มากค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าจะมีอะไรนอกเหนือไปจากนั้นคือมันเป็นศพใหม่ไงที่มันเป็นศพที่เน่าแล้วก็เลยตอบไม่ได้แต่ว่าที่เห็นถือเป็นรายงานที่สมบูรณ์ค่ะพอจะฟันธงได้ไหมคะว่าการเสียชีวิตของคุณแตงโมตอนนี้เกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้คือเวชอันนี้คือวิทยาศาสตร์ยังไม่มีฟันธงแล้วก็ใช้ศพอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้หลักฐานอื่นด้วยนะคะก็ขอยังขอให้บันทึกว่าครั้งนี้เราพบบาดแผลแล้วก็จากครั้งที่แล้วด้วยแต่สรุปร่วมกันว่าบาดแผลนี้มีลักษณะเฉพาะที่น่าจะหาวัตถุที่กระทบได้อยากให้เกิดมิติแห่งการทำงานให้พนักงานสอบสวนเชิญแพทย์นิติเวชแล้วก็แพทย์ที่ชันสูตรไม่ใช่หมอการทิพย์นะแล้วก็ไปร่วมกันจำลองหมายความว่าข้อสงสัยต่างๆทั้งสองท่านที่มีการถามสอดคล้องกันไปใช่ไหมครับใช่ไม่มีอะไรที่มีข้อสงสัยข้อมูลค่ะในฐานะคณะกรรมการให้มากกว่า 50% หรือว่าน้อยกว่า 50% โอ้โหไอ้เปอร์เซ็นต์นี่ไม่ได้นั่นเป็นถามคุณแม่อย่างนั้นฮะอย่างร่องรอยที่ปรากฏในการชันสูตรวันนี้ค่ะก็จะบอกได้ไหมคะว่าเหตุการณ์บนเรือเนี่ยมันมีแค่การปัสสาวะแล้วเสียชีวิตหรือว่ามันมีเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นไหมนี่ไงคะที่บอกว่านิติเวชเป็นเที่ยวเดียวนะคะแต่ว่าก็เป็นเที่ยวสำคัญซึ่งถ้าจะดีที่สุดก็คือให้พนักงานสอบสวนทำงานคู่กันอย่ารอแต่รายงานแต่มาคุยเลยแล้วก็เอาไปร่วมกันกับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะวันนี้เป็นคำตอบจากศพท่านถามใหม่ครับท่านอาจารย์ครับพอทั้งคณะเลยเนี่ยมีความพึงพอใจในการตรวจของแพทย์นิติเวชที่สำนักงานตำรวจชาติไหมครับถามอาจารย์นะทั้งคณะเลยนะว่าไม่รู้เท่าที่เห็นเนี่ยพึงพอใจไหมกับผลการตรวจที่นิติเวชที่ผ่านมาอาจารย์บอกเลยว่าผลยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ตลาดไปประเทศไทยสุดยอดเลยค่ะคือจะอธิบายอย่างนี้ในฐานะที่ผมก็ไม่ใช่เป็นแพทย์เพราะว่าผมเป็นนักกฎหมายแต่ว่าผมน่าจะเป็นในที่ประชุมถามเยอะที่สุดแล้วก็ถามทุกคำถามด้วยแล้วก็ได้คำตอบออกมาที่ผมคิดว่ามันน่าพึงพอใจในความหมายก็คือว่าเขาได้ทำขั้นตอนทั้งหลายเนี่ยชี้แจงได้อย่างละเอียดจนถึงมีภาพในเชิงซ้อนให้เราได้ดูด้วยนะครับว่าเนื้อเยื่อเป็นอย่างไรชั้นไหนอย่างไรก็ต้องถือว่าการอธิบายจากภาพแล้วการอธิบายจากคุณหมอเองเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของประเด็นข้อกฎหมายไงที่เมื่อสักครู่ผมอธิบายให้ฟังแล้วว่าเราอยู่ในฐานะของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เราจะตอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชันสูตรศพครั้งที่2แต่บางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องผ่านไปยังกระบวนการของพิสูจน์หลักฐานอันนั้นอาจจะต้องให้พนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นคนสอบถามอีกทีหนึ่งเพราะว่าอำนาจในส่วนนี้เนี่ยเราไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าอาจารย์หมอวทิพย์ได้พูดเนี่ยอย่างเช่นแผลที่เกิดขึ้นนอกจากแผลใหญ่มันมีแผลเล็กรวมๆแล้วมากกว่า20แผลเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับอันนี้ครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์ทราบให้ได้เพราะว่าที่อาจารย์บอกว่าเป็นแผลเฉพาะอย่างเงี้ยนะครับลักษณะของแผลเนี่ยเป็นแผลเฉพาะเนี่ยมันเกิดจากวัตถุอะไรที่ไปทำให้มันเป็นแผลอย่างนั้นได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงตรงนี้ต่อไปนะครับจะไปหาวัชิราไหมท่านทรงศักดิ์บอกว่ามีคุณศักดิ์ในเรื่องของฟอร์มาลีนและในเรื่องของสภาพอากาศมันเป็นอุปสรรคในการผ่าตัดครั้งที่สองนะครับใช่ครับเป็นอุปสรรคในการผ่าครั้งที่สองอยากเรียนว่าบางอย่างที่เราได้เก็บพยานหลักฐานจากศพเนี่ยการตรวจทางเคมีการฉีดฟอร์มาลีนมันมีผลครับซึ่งการดำเนินการในการผ่าศพครั้งที่แรกก็ได้ดำเนินการไปแล้วแต่เวลาเราจะเช็คย้อนกลับว่าการดำเนินการในครั้งแรกเนี่ยผลตรงกับการดำเนินการผ่าในครั้งที่สองนะเป
็นเงื่อนไขที่เราไม่อาจจะไม่ทำได้ทุกประเด็นอย่างที่ต้องการแต่อยากเรียนว่าการดำเนินการของเราเองเนี่ยทุกประเด็นเนี่ยเราจะเก็บตกทั้งหมดนะครับนะครับสภาพตกที่เราเจอในวันนี้นะครับมีความแตกต่างกับวันแรกอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นคาดว่าลักษณะเหมือนว่ามันเกิดให้เกิดปัญหาเลยไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทางหัวหน้าคณะตอบประเด็นนี้ให้รองวรวีตอบดีกว่าที่เป็นประธานนะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตตอบทางสื่อมวลชนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยการผ่าชันสูตรพลิกศพไม่ว่าจะเป็นที่สถาบันนิติเวชตำรวจสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมคณะแพทยศาสตร์จุฬาคณะแพทยศาสตร์รามาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชหรือไม่ว่าที่ใดก็ตามเนี่ยเราจะมีมาตรฐานในการตรวจเดียวกันนะครับจึงอยากนำเรียนให้กับทางสังคมได้รู้เลยว่าการผ่าชันสูตรไม่ว่าที่ไหนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับคำตอบก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องอย่างที่ทางสังคมต้องการทั้งหมดนะครับเพราะนี่การผ่าชันสูตรครั้งที่สองนะครับมันจะมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพศพการฉีดฟอร์มาลีนเพราะนี่มันจะไม่ดีเท่าการผ่าครั้งแรกนะครับแต่แน่นอนมันจะตอบในเรื่องของปัญหาที่สงสัยเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็เลยต้องขอนำเรียนอย่างนี้ครับว่า ปัจจุบันเนี่ยเราอยากให้ทางสังคมเนี่ยเชื่อว่าไม่ว่าจะผ่าศพที่ไหนการตรวจที่ไหนก็ตามเนี่ยที่ทุกที่จะมีมาตรฐานเดียวกันแล้วก็มีขั้นตอนการตรวจเนี่ยเป็นมาตรฐานที่น่าจะเป็นแนวทางจากรัฐวิทยาลัยนะครับซึ่งทางคุณหมอพานุวัฒน์เชิญเลยครับงั้นขออนุญาตนะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของกรรมการท่านแล้วกันนะครับจากทั้งธรรมศาสตร์ทั้งรามานะครับคุณหมอทันตแพทย์นะครับจากจุฬานะครับคือต้องบอกว่าจริงๆพวกเราเนี่ยอาสามาด้วยวอลันเทียร์เลยนะครับคือเราก็ต้องการให้วงการนิติเวชเนี่ยดึงความเชื่อมั่นจากประชาชนทุกคนนะครับกลับมานะครับดังนั้นต้องบอกว่าอย่างคำถามที่ตอบแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าการผ่าชันสูตรศพครั้งต่อมานะครับหรือว่าครั้งที่สองหรืออะไรก็ตามเนี่ยด้วยความที่ศพมันมีลักษณะการเปลี่ยนสภาพไปอย่างมากนะครับต้องบอกจริงว่ายากมากครับพวกผมในการเทรนนิ่งมาเนี่ยไม่ได้เรียนการสอนมาในเรื่องของการผ่าครั้งที่สองเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างมันถูกเปลี่ยนไปด้วยระยะเวลาแล้วก็การผ่าศพชันสูตรในครั้งแรกต้องยอมรับจริงครับว่าวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณตั้งแต่คุณหมอทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับที่ไปตรวจที่เกิดเหตุมาแล้วก็มีการบันทึกภาพมาแม้วันนั้นเนี่ยจะมีข้อจำกัดในการบันทึกภาพอย่างมากในการตรวจอย่างมากเนื่องจากมีผู้สื่อข่าวหลายอย่างนะครับคุณหมอทำได้อย่างดีแล้วก็เก็บมาภาพมาค่อนข้างครบถ้วนตามมาด้วยสถาบันนิติเวชวิทยานะครับคุณหมอก็สามารถถ่ายภาพทุกอย่างนะครับและทำตามเกณฑ์ทุกอย่างของการผ่าชันสูตรศพตั้งแต่แรกจนจบนะครับแล้วก็เก็บภาพมาได้ทุกอย่างซึ่งผมว่าพวกเราเนี่ยสามารถบอกได้เลยครับว่าผลของการชันสูตรที่จะสรุปในวันนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยครับถ้าขาดข้อมูลของทั้งสองส่วนซึ่งตรงกับอาจารย์คุณหญิงหมอพันธีนะครับที่บอกว่าสถาบันนิติเวชวิทยาเนี่ยผมว่าครั้งนี้แค่ผ่าศพได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับแล้วก็เอาภาพเอารายงานเอาลักษณะไดอะแกรมต่างๆที่บอกระบุบาดแผลทำให้พวกเราเนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นและผมคิดว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยจะเอาไปใช้แปลผลนะครับโดยอย่างเป็นกลางที่สุดนะครับแล้วก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพวกเราสำหรับผลที่ออกมาว่าจะเป็นจากคณะกรรมการทั้งหมดในความเห็นโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นเลยยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ในวันนี้ขอระยะเวลานิดนึงแล้วก็ขอดูในเชิงลึกนะครับว่าการตรวจมีรายละเอียดอย่างไรเอารูปมาพิจารณาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วคงจะเป็นการให้ความเห็นร่วมกันในเรื่องนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านแพทย์หญิงได้ยืนยันอีกครั้งในเพราะว่าท่านเป็นคนเปิดช่องปากล้วงปากดูนานที่สุดก็คือเรื่องฟันเนี่ยเพราะว่ายากนะครับก็จะให้คุณหมอท่านได้เล่าให้ฟังตรงนี้นะครับค่ะก็ลุกขึ้นได้ไหมคะลุกขึ้นได้นะคะได้ค่ะค่ะก็เป็นตัวแทนจากทันตแพทย์ยศภานะคะแล้วก็คณะทันตแพทย์ศาสตร์จุฬานะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของสาขานิติศาสตร์วิทยาค่ะของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะก็วันนี้ก็มาทำการตรวจนะคะเนื่องจากว่ามีข้อสงสัยนะคะในสังคมเกี่ยวกับเรื่องฟันของน้องแตงโมนะคะก็ที่ตรวจก็พบการที่คุณหญิงนะคะรายงานก็คือว่า
เราไม่ชมการที่แตกหักใดๆนะคะหรือการที่ถูกร่วงออกไปนะคะมีแต่ฟันที่อาจจะหายไปก่อนการเสียชีวิตนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนการเสียชีวิตหมายถึงว่าอาจจะมีจัดการจัดฟันทันตกรรมจัดฟันซึ่งเราต้องนำข้อมูลก่อนการรักษาทางทันตกรรมนะคะก่อนการเสียชีวิตเนี่ยมาเปรียบเทียบนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็สรุปการงานได้ดีที่สุดค่ะคุณหมอครับขออนุญาตนะส่วนที่คุณหมอระบุว่ามันมีหลุดร่วงหายไปจากการจัดฟันมันถึงขนาดโว้เว้าอะไรเลยไม่มีช่องโหว่ใดๆค่ะก็คือไม่ได้มีส่วนของไอวัตเป็นฟันแต่เป็นส่วนของที่ดัดฟันหายไม่ใช่ค่ะก็คือฟันนะคะถ้าเรานับจำนวนฟันนะคะฟันก็คือจะไม่ได้ครบ32ซี่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีช่องโหว่ใดๆค่ะค่ะฟันเรียงตัวดีค่ะเรียนถามที่คุณหมอพอดีบอกว่ามีข้อฟันหลุดไปอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดของผู้ที่เห็นถ้าณตอนนั้นไหมคะอยากให้หมออธิบายนิดนึงนะคะไม่นะคะแล้วการที่มันมีบุคคลบางท่านออกมาที่ชัดว่ามีข้อโผล่ตรงนั้นมันเป็นข้อโผล่ตรงนี้ผมอธิบายให้ฟังนิดเดียวคือผมดูภาพถ่าย 3D สแกนจาก สถาบันนิติเวชวิทยาเนี่ยเข้ามาฉายก่อนพอเข้ามาฉายให้ทราบแล้วว่ามีฟันเรียงกันอย่างไรก็ถือว่าเห็นครบอยู่นะครับตอนแรกที่เขาโฆษณาให้ดูเราก็เลยมาดูซ้ำอีกทีหนึ่งก็คือให้คุณหมอเนี่ยท่านเปิดเลยพอเปิดเลยก็ทั้งถ่ายภาพแล้วก็เรียงดูทั้งหมดก็ยังครบว่ายังคงมีครบอยู่แต่อาจจะมีเรื่องของกรณีการไปดัดฟันหรืออะไรนั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่ากรณีฟันไม่ได้มีช่องว่างอาจารย์หมอไม่มีอะไรค่ะคือวันนี้เราได้รับความคืบหน้าชัดเจนเรื่องคุณแตงโมเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้ไปฟื้นเรื่องอื่นมันเป็นอะไรที่ทุกคนพยายามช่วยคดีแล้วมันก็นับเป็นโอกาสดีที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันดีไหมคะนะคะก็เขาก็พยายามที่จะบอกว่าช่วยดูแผลที่ใบหน้ามันก็เลยดึงเรื่องราวขึ้นมาดีไหมนะมีอะไรไหมคะคือคุณอินทร์ถามว่าการที่เราต้องมาผ่าตัดรอบสองนี้เพื่อที่จะแก้ข้อผิดพลาดหรือว่าต้องการคู่ภาพลักษณ์ของที่จะเรียกการจะเอ้ยบอกแม่จุดเริ่มต้นเกิดจากการร้องขอของคุณแม่นะครับยื่นเรื่องที่ผมเพราะฉะนั้นมันก็เราก็ดำเนินการตามที่คุณแม่ร้องขอแต่ว่าอะไรก็ตามที่สื่อโซเชียลที่มีอยู่มันมีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นข้อจริงอันนั้นเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาต้องดำเนินการแต่เราเนี่ยก็มาแสวงหาข้อเท็จจริงจากศพที่ทำการผ่าพิสูจน์ให้ได้เห็นในแต่ละเรื่องที่เป็นเรื่องร่องรอยที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดำเนินการตามการร้องขอเราไม่ได้ว่าใครบอกมาแล้วเราต้องดำเนินการตามที่คนพูดอย่างเดียวไม่ใช่เราต้องจริงจากการร้องขอเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอธิบายความนี้ให้ฟังนะครับผมคิดว่าเรื่องนึงที่จะต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมรู้สึกต้องขอบคุณหมอที่นั่งอยู่ในนี้ทุกท่านเพราะบังเอิญผมแอบไปรู้มาก็คือว่าคุณหมอทุกท่านที่เข้ามาที่นี่เนี่ยเข้ามาในลักษณะของการเชิญแบบจิตอาสานะครับไม่ได้มีค่าตอบแทนใดๆเลยนะครับและคุณหมอทำงานอย่างเต็มที่ยืนอยู่ในห้องนั้นเนี่ยเกือบ3ชั่วโมงและยังประชุมต่อก่อนล่วงหน้าด้วยก็อยากให้รู้ว่าสิ่งที่ท่านมาเนี่ยท่านมาเพราะท่านตั้งใจมาจากที่สถาบันเองก็เรียนเชิญไปต้องกราบขอบพระคุณในฐานะที่ท่านมาให้นะครับแล้วก็เราก็รู้สึกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คิดว่าถ้าไม่มีคำถามแล้วจะขอขอบคุณทุกท่านอยากให้คุณหมอพอดีอธิบายเรื่องข้อฝันที่หลุดอีกครั้งได้ไหมคะข้อฝันที่หลุดเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีคำถามแน่เลยว่าหลุดเพราะอะไรมีใครทำให้หลุดไหมหลุดยังไงนะคะเวลาท่านแพทย์อธิบายท่านก็จะพูดถึงสิ่งที่ท่านตรวจเองทั้งหมดในความหมายก็คือว่าฟันมันเนี่ยบางส่วนไม่สมบูรณ์ลักษณะของรอบฟันยังไม่สมบูรณ์ซึ่งแปลว่าคุณแตงโมอาจจะกำลังทำฟันอยู่ไม่เกี่ยวอะไรกับเหตุเหมือนฟันเราเลยค่ะบางคนเพิ่งไปหาหมอฟันมาเนี่ยคือความละเอียดของหมอฟันจะรู้ว่านี่คือตามกำลังใส่รากเทียมตามกำลังใส่ข้อฟันนะแต่คำแรกยืนยันคือไม่มีฟันหักที่เกิดการกระแทกไม่มีบาดแผลและรอยช้ำใดๆในช่องปากและใบหน้าก็คือเป็นลักษณะเดิมเมื่อเทียบกับประวัติฟันเก่าไม่ได้ไม่ยังไม่รู้ไงยังไม่ได้ประวัติฟันไอ้ข้อฟันมันคงไม่เกี่ยวอะไรเพียงแต่ว่าคุณหมอเห็นความผิดปกติเล็กน้อย
มันไม่ได้ถึงขั้นไม่เป็นประเด็นสำคัญทางคดีไม่เป็นประเด็นสำคัญทางคดีเพราะเดี๋ยวโซเชียลถามแน่หรือว่าไม่เป็นไรแต่มันก็จะขัดแย้งกับในโซเชียลนะที่ระบุว่ามันเป็นฟันหลอไม่ขัดแย้งสิ่งที่ตาเห็นคือความจริงขอให้ฟังนะคะสิ่งนั้นก็เป็นการช่วยกันสื่อก็ถือได้ว่าเขาก็อยากให้ได้ความเป็นธรรมเนาะวันนี้ก็เท่ากับเคลียร์ไปได้ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ตาเห็นนะคะคุณหมอทุกคนเหนื่อยมากแล้วคุณหมอคะสังคมท่านที่จะคาดหวังกับการชันสูตรครั้งที่สองโดยที่คุณหมอก็มาร่วมเนี่ยค่ะแล้วผลที่แถลงออกมาลักษณะเหมือนจะสอดคล้องกับครั้งที่แล้วแล้วทางสังคมเนี่ยเขาจะเชื่อมั่นหรือว่าเชื่อถือการแถลงครั้งนี้ได้ไม่เป็นไรค่ะถ้าทุกคนรู้จักไม่มีใครบังคับให้หมอพูดไม่จริงได้พูดจากสิ่งที่ตาเราเห็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เมื่อกี้ที่พูดเรื่องนิติเวชไม่ได้รู้ด้วยว่านั่งอยู่นี่นะคะไม่ได้รู้แต่ว่ามันเป็นคุณภาพการทำรายงานหรือการทำการชันสูตรศพที่ดีมากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราสบายใจเพราะว่ามันไม่มีใครอยากมาเจอสิ่งที่มันขัดแย้งกันแล้วมันก็ไม่ได้ขัดแย้งกันโดยธรรมชาติคือไม่อยากจะบอกจริงร่างของน้องแตงโมเมื่อมาถึงที่นี่เนี่ยค่ะมีการผ่านการฉีดฟอร์มาลีนหรือว่าฉีดแล้วค่ะใช่ไหมใช่ค่ะฉีดยังเขาเรียกว่าศพไม่ค่อยเน่าอ่ะอยู่ในสภาพดีค่ะแล้วหลังจากนี้ฮะเมื่อผ่าพิสูจน์เสร็จแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ในเรื่องของร่างคุณแตงโมเนี่ยทนายเนี่ยจะไปประสานกับคุณแม่เอาไปเผาหรือว่าจะเอาไปต่อทันทีไหมจริงๆอาจารย์เป็นคนบอกเอาไว้ว่าถ้าชะลอไปนิดนึงเพราะว่าอยากให้จำลองแผลที่คุณหมอพบกับวัตถุบางอย่างที่บอกว่ามันมีลักษณะเฉพาะซึ่งบางครั้งคุณตำรวจอาจจะไม่เชื่ออาจจะขอดูศพอีกอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้คงเป็นประเด็นที่ประเด็นเดียวระยะเวลาประมาณเท่าไหร่แล้วเป็นเรื่องพนักงานสอบสวนการจำลองแผลที่ต้องทำยังไงคะพี่การจำลองแผลที่เกิดขึ้นกับร่างคุณแตงโมเนี่ยเมื่อเราเห็นรอยรองเท้าอ่ะเราก็ต้องหารองเท้าก็ไปหาข้อมูลว่ารองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าอะไรแต่ท่านไม่ใช่คุณแตงโมเจอรองเท้านะเจอรอยบางอย่างซึ่งมันมีลักษณะเฉพาะค่ะอย่างเช่นรอยที่ขาใช่ไหมคะขาด้านในการตั้งก็สังเกตว่าเกิดที่ใบพัดด้านเนี่ยคุณหมอแขนที่สวยไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วไม่สื่อตรงนี้แล้วค่ะพอแล้วเนาะเพราะว่าทุกคนคงอยากได้คำตอบที่สบายใจขึ้นทุกคนจะได้รอดูต่อไปว่าตำรวจจะทำคดีในหลักฐานอื่นอย่างไรดีไหมนะนี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนจะคลี่คลายใช่ค่ะจุดเดียวใช่ไหมก็คือบาดแผลที่ขาที่ทางคณะกรรมการยังเป็นอยู่คุณหมอครับตอนนี้สังคมเนี่ยมองว่าเขาเชื่อคุณไทยแต่ไม่เชื่อหมอคุณหมอมองนี้ยังไงครับมันก็เป็นสิ่งที่ฟังวันนี้แล้วถ้ายังไม่เชื่อเราก็ไม่จะพูดว่าอย่างไรแล้วล่ะเนาะแล้วก็อย่าไปตำหนิคุณไทยค่ะคุณไทยก็รักแตงโมแล้วก็อาจจะเห็นศพในสภาพที่ตามผูกแล้วก็เลยเข้าใจผิดนะคะงั้นถ้าจะให้ประเด็นนี้ผมอยากให้คุณหมอคิวซึ่งเป็นคนแรกที่เห็นนะครับว่าลูกตาเนี่ยตอนแรกคือยังปิดอยู่ภาพถ่ายยังมีอยู่คือทุกอย่างเนี่ยมันเปิดเผยทางตรงไม่ได้แต่ว่าอธิบายความจากแพทย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเห็นแล้วก็พบตรงกันตลอดจนถึงเรื่องของนิติเวชวิทยาเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันว่ามีลูกในที่เกิดเหตุที่ยังมีลักษณะของตาเนี่ยยังคงหลับอยู่หรือยังคงปิดอยู่ชัดเจนนะครับแล้วก็วันนี้คุณหมอก็ได้รับทราบอย่างนั้นถูกต้องไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้คุณหมอคิวเป็นขออนุญาตเป็นท่านสุดท้ายนะที่จะชี้แจงให้ทราบนะครับเราจะได้ให้คุณหมอพักผ่อนแล้วเพราะว่าวันนี้ก็ทำงานกันหนักเต็มที่นะครับเชิญครับก็จริงๆคำถามเนี่ยผมโดนถามมาก่อนหน้านี้แล้วว่าการชันสูตรศพซ้ำเนี่ยยากหรือเปล่านะครับผมก็เคยเรียนไปแล้วว่าถ้าเราเห็นตั้งแต่รูปใบแรกเลยนะครับจนถึงรูปถ่ายใบสุดท้ายหรือกระบวนการทำงานตรงเนี้ยครั้งสุดท้ายมันกลางออกมาทั้งหมดเราจะเห็นตั้งแต่โปรเซสแรกจนจบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถตอบคำถามได้ว่าที่สงสัยเช่นรูปถ่ายที่หลุดออกไปจะเป็นรูปถ่ายที่ปรากฏอยู่ระหว่างกลางของกระบวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเปิดรูปแรกดูนะครับให้กรรมการทุกท่านเห็นนะครับว่าลักษณะเป็นอย่างไรนะครับและด้วยสภาพอากาศเมืองไทยที่ร้อนมากทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงห้องศพพอคนไปถ่ายรูปในระหว่างกลางนะครับโดยไม่ได้เห็นภาพแรกนะครับเลยไม่ทราบว่าของเดิมมาเป็นอย่างไรนะครับเราไม่ได้บอกว่าใครพูดไม่จริงหรือใครพูดจริงแต่คือเป็นสิ่งที่เขาเห็น
ส่วนกรรมการทุกคนเนี่ยก็เป็นเพียงแค่มีหน้าที่อธิบายนะครับว่าความเป็นจริงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับแม้กระทั่งเรื่องฟังนะครับผมไม่อยากจะให้มองว่าใครพูดไม่จริงหรืออย่างไรเพราะว่าสภาพศพตอนแรกเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า postmortem artifact นะครับซึ่งเขาอาจจะเห็นอย่างอื่นอาจจะเป็นคราบดินหรือคราบอะไรซึ่งจริงๆในกระบวนการการผ่าศพจะต้องมีการชำระล้างทำความสะอาดตอนแรกอาจารย์เห็นเป็นคราบสีดำและเข้าใจว่าฟันหายไปหรือฟันหักซึ่งไม่ใช่ความผิดของใครนะครับนั่นคือเป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะต้องพิสูจน์ว่าฟันหักจริงหรือเปล่าจนมาถึงกระทั่งวันนี้ที่เชิญคุณหมอทันตแพทย์มาเพื่อมายืนยันว่าไม่ได้มีการบาดเจ็บอย่างนั้นจริงๆนะครับขอชี้แจงเท่านี้ครับขอบคุณ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 นะท่านเลขาขอบคุณนะท่านหมอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเรียบร้อยดีขอบคุณครับทุกท่านครับสิบคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ